ยัญชนะเรียกกันเต็มๆว่ามหาพูดสี่นิอุตุธาตุแน่นอนก็คงเข้าใจกันได้ทุกคนยังไม่มีชีวะแน่พอเริ่มต้นจากมหาพูดรูปสี่ดินน้ำไฟลมเนี่ยก็มันก็จะเกิดพัฒนาการขึ้นมาพัฒนาการแรกก็เริ่มมาสัมพันธ์กันกับชีวะคำว่าชีวะเป็นคำกลางนะเริ่มต้นจากพลังงานอุตุดินน้ำไฟลมเนี่ยมันเป็นพลังงานสสาร 100% สูตรของทฤษฎีของไอน์สไตน์ใช้เต็มที่แล้วสมบูรณ์แบบแล้วทีนี้พอเริ่มต่อจากอุตุมาเชื่อมกับพืชเริ่มเชื่อมกับพืชใช้ศัพท์คำว่าภูตะพูดนี่แหละมหาพูดนี่แหละภูตะเป็นตัวเชื่อมจากพูดมหาภูตะเป็นภูตะคามะภูตะคามจากภูตะคามะพีชะคามภูตะแน่นอนภูตะมันหมายถึงหนักเน้นไปทางอุตุพีชะมันเริ่มมาหาทางชีวะค่ะมาภูตะคามพีชะคามเป็นภาวะสองภูตะก็ถือว่ารูปพีชะก็ถือว่านามหรือถือว่าอันนึงเป็นสแตติกอันนึงเป็นไดนามิกพีชะเป็นไดนามิกละภูตะเป็นสแตติกนี่เป็นต้นคู่นี้ก็เริ่มต้นจับเรียกว่าเจตพูดคือพูดกับเจตะเริ่มเข้ามาหาจิตภูตการพิจารณาเริ่มเชื่อมาเป็นเจตพูดจากเจตพูดถึงจะพัฒนาการขึ้นมาเป็นปานะอาตมาอธิบายมาผ่านมาเรื่อยมาแล้วแต่ไม่ได้เน้นเท่านั้นเองเนี่ยขนาดนี้ก็เราเน้นให้คุณฟังอย่างชัดๆเน้นลงไปตรงคำตรีจุดพอเจตพูดพัฒนาขึ้นมาเชื่อมขึ้นมาหาปานะปานะจึงเริ่มเป็นพลังงานที่ถือว่าสัตว์จากปานะเริ่มจะต้องเรียกได้ว่าสัตว์สัตว์ภาษาบาลีก็คือสัตตะภาษาบาลีก็คือเจ็ดหรือสัตตะปานะเนี่ยมันเป็นสัตตะงงไหมเพราะเราเอาสัตตะเข้ามาเกี่ยวตรงนี้ปานะนี่นอนเองนอนเองปราณนี่แหละภาษาสันสกฤตก็ปราณภาษาบาลีก็ปานะปานพัฒนาไปเป็นเจ็ดเป็นสัตตะพอสัตตะนี่แหละรอบเจ็ดนี่แหละเจ็ดแปดเก้าเข้าไปเป็นชีวะเต็มสามเศร้าตัวเป็นสามเศร้าขึ้นมาเป็นสัตตะนี่แหละถึงจะเริ่มต้นเป็นองค์เป็นสามเศร้าไซคลิกตัวสำคัญที่จะพัฒนาขึ้นมาสังเคราะห์ขึ้นมาซับซ้อนจนกระทั่งมาเป็นจิตนิยามนะเป็นจิตนิยามสัตตะซึ่งในลักษณะของสามเศร้าของอะไรก็แล้วแต่ในพลังงานทั้งหลายทั้งหมดเลยตั้งแต่อุตุพีชะจิตก็ตามสามเศร้าคือมีประธานหนึ่งแล้วก็มีอิทธิกับปุริสะเป็นสภาพสมดาสองอย่างแตกต่างกันแล้วก็มีตัวหลักตัวพลังงานประธานที่จะจัดการให้มันเป็น3เป็น1 1เป็น3 3เป็น1 1เป็น3เนี่ยเรียกว่าไซคลิกออเดอร์เนี่ยพลังงานเต็มรูปแบบจากสัตตะจึงจะชื่อว่าเป็นจิตนิยามเริ่มต้นขึ้นมาเห็นความเชื่อมต่อจากอุตตุมาเป็นพีชะมาเป็นจิตตะมั้ยนั่นเองเป็นต้นอธิบายได้โดยพยัญชนะคุณก็ฟังพอเข้าใจแล้วรู้ได้คนที่เขายิ่งเก่งพยัญชนะก็ยิ่งจะเข้าใจได้ดีกว่านี้
นะถ้าเขายังมีมันมีรายละเอียดถ้าจะว่าจริงพยัญชนะบาลีมีรายละเอียดกว่านี้อีกลองฟังนิยาม5ของท่านประยุทธ์ดูในข้อ222ของเนี่ยวจนานุกรมพุทธศาสตร์เนี่ยข้อ223นิยาม5ขยายความแรกวงเล็บเปิดกำหนดอันแน่นอนว่างั้นล่ะคือนิยมะเนี่ยนิยามแปลว่าแน่นอนแปลว่าเที่ยงแปลว่าจบลงตัวกำหนดอันแน่นอนความเป็นไปกำหนดอันแน่นอนแล้วก็ขม่าแล้วนะความเป็นไปอันมีระเบียบแน่นอนของธรรมชาติขยายความมาอีกขม่ากฎธรรมชาตินะถึงว่าจริงๆไม่ผิดคำว่ากฎธรรมชาติเนี่ยมันไม่ผิดนั่นแหละอาจารย์วิชัยก็เริ่มจากตรงนั้นแหละค่ะคำว่ากฎธรรมชาติเนี่ยเพราะทุกอย่างทั้งหมดมันคือธรรมชาติทั้งนั้นน่ะกฎธรรมชาติทีนี้ก็ขยายความอุตุขยายแปลศัพท์ละกฎธรรมชาติเกี่ยวกับอุณหภูมิบอกอุตุนี่กฎก็จะเกี่ยวกับอุณหภูมิหรือปรากฏการธรรมชาติต่างๆโดยเฉพาะดินน้ำอากาศเฉพาะดินน้ำอากาศไฟลมไม่มีนะเฉพาะดินน้ำอากาศและฤดูกาลนี่อาตมาว่ามหาประยุทธ์เนี่ยไปคอนเซปต์เอาตรงที่คำว่าอุตุของทฤษฎีวิชาการทั่วไปนั่นแหละอุตุของพวกที่วัดอุตุดินความผันผวนของทั่วไปใน Google แล้วค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยไปเอานั่นเลยนะไปมาเป็นตัวกำหนดความหมายที่อุตุโดยไม่ได้อุตุนี่ไม่ได้มีนัยยะตัวเชื่อมต่อมหาพีชะเพราะฉะนั้นก็แน่นอนจะมหาจุดจิตไม่ได้แน่นอนต่อมาพีชะคืออธิบายไว้แล้วหมายความว่าถ้าเผื่อว่าชัดเจนเนี่ยอย่างอาตมาชัดเจนว่าอธิบายของตัวเองแล้วตัดรอบของตัวเองไว้เองเลยอุตุก็แค่อุตุไม่มี relative ไม่มี condition ไม่มี continuum อะไรไม่มี continuum อะไรมา continuing อะไรไม่มีมาต่อเลยตัดทิ้งเลยจบด้วนมันอย่างเงี้ยนี่คือสายศรัทธาโดยตรงสายศรัทธาจะเป็นอย่างเงี้ยมันไม่มี overlap มันไม่มี relative มันไม่มี continuing อะไรออกมาเลยมันไม่มีกระแส continuing เลยมันไม่ continue อะไรเลยนะ continue คือสันตติสันตตินี่คือตัวนิ่งนะแต่ไม่นิ่งมีจะต่อก็ได้ไม่ต่อก็ได้นะเพราะฉะนั้นในลักษณะรูปลักษณะรูป4นี่นะ1อุปัจจยะเกิด2สันตติ3ชรตานี่3เศร้าและไอ้3เศร้านี่แหละมันจะถูกตัวอนิจจตาเป็นตัวแปรความไม่เที่ยงจบด้วยปลายเปิดคำว่าความไม่เที่ยงของพระพุทธเจ้านี่ลักษณะ4เนี่ยนี่คือความยิ่งใหญ่นี่แหละคือตัวไม่เที่ยงนี่ความยิ่งใหญ่ของศาสนามหาจักรวาลเอกภพอะไรทุกอย่างเลยท่านลงท้ายด้วยไม่เที่ยงตัวนี้นี่แหละเพราะใน3ตัวนี้ก็คือไม่เที่ยงไม่เที่ยงยังไงจบลงด้วยชรตา อุปัจจยสันตติชรตาเสื่อมพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าสังขารทั้งหลายเสื่อมทั้งนั้นที่ท่านก็จบด้วยจนปรินิพพานเป็นอยู่3ปัจจิมโอวาททุกสังขารไม่เสื่อมเป็นธรรมดาแต่ไม่เที่ยงไม่เสื่อมก็ได้โคเอฟเชียนหรือว่าตัวปฏิกิริยาที่คุณจะพัฒนาให้มันมีพลังเกิดไม่ตายไม่ยอมตายได้นี่คือสิ่งที่ผู้ยังไม่มีภูมิธรรมจริงเขาก็จบตรงที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้แค่นี้จริงว่าโลกจินตาใช่เขาก็จบแค่นี้เขาก็ไม่ต่อเขาก็ถูกของเขาก็มีภูมิแค่นี้
แต่อาตมาเห็นว่ามันเกิดก็ได้ไม่เกิดก็ได้อีกดิ้นอีกได้เพราะฉะนั้นอาตมาใช้พิสูจน์อยู่ทุกวันนี้ตัวเองนี่แหละแต่อาตมาเนี่ยมันควรตายไปตั้งแต่มัน84มันก็เหลือกินละนี่เลย84มา90ละเดี๋ยวจะอีก6เข้าเป็นนักษัตริย์ใหม่อีกเสร็จงานนี้ก็8ออแล้วคะฮะเสร็จงานนี้ก็ต่อด้วย8ออแล้วว่าด้วยน้ำลูกๆกับน้ำที่เป็นกายขันธ์ของพ่อท่านและจิตวิญญาณมันก็ต้องเชื่อมต่อกับกายขันธ์กับตรงโอเคสตาร์ทที่งานนี้แหละนะอ้าวทีนี้เมื่อกี้อุตุของมหาอภิยุทธ์นะฤดูกาลอันเป็นสิ่งแวดล้อมสำหรับมนุษย์จบที่คำว่าฤดูกาลเป็นอุตุเต็มรูปต่อมาพีชะก็อธิบายว่ากฎธรรมชาติก็ใช้คำนี้มันก็ไม่มีผิดกับปันทุกดินเนาะกฎธรรมชาติเกี่ยวกับสืบพันธุ์เขาใช้คำว่าสืบพันธุ์มีพันธุ์นี่พันธุกรรมเป็นต้นก็เหมือนกับเอาไปอธิบายลักษณะหนึ่งของชีวะมันมีพันธุกรรมสืบทอดก็คือทฤษฎีที่เขาใช้เรียนไปอธิบายเหมือนกับมีคำคำหนึ่งว่าเฮ้ยชีวะมันมีความสืบทอดนะพีชามันมีความสืบทอดแต่ถ้าเผื่อว่าเป็นพลังงานอุตุ 100% มันไม่มีการสืบพันธุ์จริงๆและอธิบายคำว่าสืบพันธุ์หรือต่อพลังงานจะใช้คำละเอียดลงไปว่าพลังงานมันมีต่อกันอีกเพราะพลังงานพีพลังงานอุตุพลังงานบวกลบพลังงานของไอน์สไตน์เนี่ยพลังงานวัตถุสสารเนี่ยมันก็มีตัวต่อกันแต่เขาไม่เรียกว่าสืบพันธุ์มันก็มีต่อตัวที่กระทบกันแล้วก็เกิดพลังงานเชื่อมต่อพลังงานพัฒนาขึ้นใหม่หรือเสื่อมไปเหมือนกันมันก็มีพลังงานที่พัฒนาขึ้นหรือเสื่อมไปเหมือนกันอีกถ้าพลังงานนั้นมันเกินเขตที่อาตมาพยายามอธิบายคำว่า coefficient เนี่ยหรือแม้แต่ทางคณิตศาสตร์ทางนั้นเขาก็อธิบายมาแล้วว่ามันอยู่ในระดับคูณอาตมาก็ขยายความนะว่าไอ้ระดับคูณมันไม่ใช่ระดับบวกนะยกกำลังยกด้วยสังขยาเลขเช่น2กับ2 2กับ2บวกมันก็เป็น4 2กับ2คูณมันก็เป็น4สองกับสองยกกำลังมันก็เป็นสี่อันนี้คุณก็จบแต่อันนี้มันไม่ใช่เลยมันออกนอกกรอบอันนี้นี่แหละคือโลกุตระอันนี้ก็จะถูกใส่เข้าไปในมันเป็นไม่ใช่เป็นหกไอ้สองกับสองบวกกันก็เป็นสี่สองกับสองคูณกันก็เป็นสี่สองกับสองยกกำลังก็เป็นสี่ตรงนี้หกใช่ไหมสองบวกก็สี่สองคูณก็สี่สองยกกำลังก็สี่เป็นหกใช่ไหมแต่อันนี้มันมีตัวเจ็ดนี่นะมันเป็นตัวใหม่จริงๆเลยเอ้าคุณอยู่ในกรอบของคุณบวกลบคูณคุณก็เท่านี้เองยกกำลังบวกคูณก็ยกกำลังไม่ใช่ลบบวกคูณก็ยกกำลังคุณก็มีเท่านี้สองคูณสองสองบวกสองก็สี่สองคูณสองก็สี่สองยกกำลังก็สี่ใช่ไหมแต่อันนี้มันเจ็ดอ่ะคุณบวกสี่สี่สองสองสองนี่มันสามคู่สองสามคู่เนี่ยหกแต่นี่มันเจ็ดอ่ะมันบอกสองบวกสองบวกสองสองบวกสองบวกสองเป็นเจ็ดเอามาจากไหนวะสามเป็นเจ็ดสองบวกสองบวกสองอันนี้แหละอันนี้แหละอันนี้แหละโอเวอร์แลปตัวนี้แหละทำไมสองบวกสองบวกสองเป็นหกแล้วมันเอาเจ็ดมาจากไหนอันนี้แหละคือประธานคือประธานของ6เริ่มต้นอันนี้แหละเป็นตัวที่ไขอัญญธาตุตัวนี้แหละอัญญธาตุประธานของ6มันมีจริงไหมมีพลังงานตัวนี้จริงมันก็ดำเนินการจริงนี่ถ้าเข้าใจตัวนี้ได้ก็คือคุณก็จะเห็นรอยต่อได้ว่าทุกอย่างมันมีตัวใหม่ที่คุณไม่รู้จัก
คนไม่รู้จักไม่รู้จักแต่คนที่รู้จักทําได้จึงเกิดจริงจาก6เป็น7ตัว7จึงเป็นตัวที่ยิ่งใหญ่มากเลยที่มันพูดกันยากมันไม่รู้เรื่องด้วยนะถ้าไม่มีสภาวะจริงถ้าอาตมาต่อชีวิตเนี่ยอายุไขของอาตมาไม่ได้จริงอาตมาจะไม่มีความรู้วันนี้เลยมันไม่ใช่ภาษาพูดแต่เป็นสภาวะชาติแรกที่พ่อท่านทำป่ะคะเพราะประวัติที่ผ่านมาประวัติของพ่อท่านรู้สึกจะเสียชีวิตเร็วนะมันน่าจะใช่ท่านเจ้าอโศกก็ไม่ยาวมันน่าจะใช่พระนารายณ์ก็ไม่ยาวมันน่าจะใช่ก็ไม่ยาวจินซีก็ไม่ยาวเพราะว่าโลกสมัยนี้ยุคนี้เกิดมาอาตมาเกิดมายุคนี้มันโลกสมัยใหม่อย่างมากเพราะท่านก็60กว่าเองนะรู้สึก70ไม่เคยถึงสักชาติเลยใช่ชาตินี้ยุคนี้มันโลกยุคใหม่โลกยุคสาวกโลกยุคสาวกแค่10กว่าเป็นได้อาตมาไม่ได้วินิจฉัยอันนี้ทุกสมัยไม่ได้คิดอันนี้ไม่ได้วินิจฉัยมันน่าจะเป็นรอบนี้น่าจะเป็นรอบแรกนะเพราะท่านมีภูมิรู้ว่าทำได้แต่ยังไม่เคยลงมือทำมันบังเอิญมันมีเหตุปัจจัยพิเศษชาตินี้เพราะเลยต้องทำเพราะจริงๆแล้วพระท่านก็ไม่ได้เจตนาเดี๋ยวนี้บอกว่าเป็นปรากฏการณ์ไม่ได้เป็นเจตนามันเป็นตามเหตุปัจจัยที่มันมีคุณเองคุณมีคุณอาตมาถึงเคยอธิบายว่าคุณทำเหตุถ้าคุณทำเหตุหนึ่งแล้วก็ไปทำเหตุสองจบคุณได้เหตุหนึ่งก็เหตุสองเขาบอกว่าคุณไม่มีสองก็ช่างหัวใครเถอะแต่เราทำเหตุมันเกิดจริงกันในหนึ่งเดิมๆมีแล้วเราทำเหตุใหม่อีกอันหนึ่งขึ้นได้คุณไม่บอกว่ามีสองก็ช่างมันไปเลยแล้วก็มีเหตุสองเหตุแล้วอ่ะอย่างนี้เป็นต้นมันเป็นสัจจะคุณทำเหตุให้เต็มผลก็ไม่ต้องไปพูดหรอกพอเหตุเต็มแล้วผลมันจะเป็นอะไรมันก็ต้องเป็นเหตุเกิดสองเหตุคุณบอกว่าคุณไม่มีสองก็ศีรษะใครศีรษะมันเองเรามีแล้วอ่ะทีนี้ประเด็นที่สองที่ท่านก็บอกว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ศึกษาเรื่องของคนกับสังคมครับทีนี้ที่ท่านก็แยกเป็นประเด็นว่าอันที่หนึ่งเรื่องของธรรมปฏิบัติอันนี้ท่านก็บอกว่าเป็นหมวดธรรมที่ไม่มีบันทึกในพระไตรปิฎกฉบับหลวงที่ใช้ไม่ครบบทฉบับหลวงฉบับมาไม่ครบอาตมาเติมให้ตั้งเยอะว่าท่านใช้ว่าฮะฉบับหลวงก็ได้ฉบับสยามรัฐก็ได้ฉบับสยามรัฐนั่นแหละเขาเรียกเป็นฉบับหลวงเขามีฉบับอื่นอีกแต่ว่าอาตมาใช้ฉบับหลวงไงทีนี้ฉบับอื่นมันจะมีพยัญชนะมีคำอธิบายมีคำอะไรขยายความมันแตกต่างกันมันก็เลยพูดกันไปจบอาตมาเขาบอกไม่เอาฉบับเดียวกันสิคุณยอมรับไม่หรอกฉบับสยามรัฐเขาก็บอกเขายอมรับเอายอมรับก็เอากันเนี้ยก็เอาอันนี้เป็นหลักแล้วขยายความแตกต่างกันไปคุณก็พยายามสรุปรวมกันสิตอนนั้นมันขยายต่างกันมันลงกันได้ตรงไหนแยกกันอีกอันหนึ่งก็คือไม่ทำปฏิกิริยาอะไรไม่รักไม่ชอบไม่รักไม่ชังเป็นอุเบกขาอันนี้ที่ท่านกำลังพูดถึงผลของการอุเบกขานี่แหละเป็นตัวชี้บ่งว่าอุเบกขาเด๋อกับอุเบกขาที่มีชีวะอุเบกขาที่คุณว่าจะเอาลงตรงนี้เลยเหรอมันจบตรงนี้แหละมันจบตรงอุเบกขาที่มันอุเบกขาที่มีชีวะคือปัญญารู้รอบว่าเออตกลงมันสงบแล้วมันหยุดแล้วมันสงบแล้วมันตัดสินแล้วมันเข้าใจกันแล้วด้วยความเข้าใจว่าสุดท้ายคือนานาสังวาสมันมีสองนานาสังวาสก็มีสองแต่มันแตกต่างกันแล้วมันบังคับไม่ได้มันไปจัดการไม่ได้ว่าทำไมเองต้องแยกกันรู้ทำไมเองไม่รู้ว่าเป็นหนึ่งเดียวกันนี่แหละไปอ่านจุลวิยุหสูตรให้ดีๆนะหัวแตกเลยนี่แหละทำไมเองมันไม่แยกกันอยู่ได้ก็มันก็ต้องแยกกันในเมื่อฐานของความเชื่อฐานของความเข้าใจมันคนละฐานมันก็ต้องแยกแต่ถ้ามันเข้าใจฐานเดียวกันมันจึงจะจบมันเข้าใจด้วยกันไม่ได้มันเข้าใจไม่ได้มันก็ถึงจบพระพุทธเจ้าท่านตัดสินด้วยนานาสังวาสเออความเห็นของเธอกับความเห็นของเราต่างกันประโยคนี้เข้าใจง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะพยัญชนะบอกว่าความเห็นของเธอกับความเห็นของเราก็คนละอย่างก็จบกันแค่นี้พูดกันภาษานี้ยังดีนะเอามาดีกว่าพูดภาษานี้เขาท่าดีฟังง่ายรู้เรื่องเ
ก็คุณความเห็นของคุณกับความเห็นของเรามันคนละอย่างแล้วก็โอ้โหจบนะถ้าคุณยังไม่จบอาตมาก็ไม่รู้จะพูดกับคุณยังไงก็มันพอพูดต่อประชาธิปไตยนะมองว่าไม่มีของประชาธิปไตยของแต่ละคนแต่จริงๆมันก็ประชาธิปไตยมันก็ของแต่ละคนเขาต้องมายอมรับกันว่ามันจบตรงไหนถ้ามันไม่ยอมรับกันมันก็ไม่มีจบอีกแหละประชาธิปไตยจะแยกกันไปอยู่งั้นน่ะทีนี้ผลของกรรมในทีชะนิยามก็จะมีแต่การดูดซับธาตุอาหารที่ต้องการมาใช้แต่ไม่มีความพยาบาทอาฆาตเมื่อถูกทำร้ายเช่นใช่การเพื่อไปใช้ประโยชน์ขุดรากถอนโคนเพื่อทำลายทิ้งเป็นต้นนะครับดังนั้นจึงเหมาะที่จะใช้เป็นอาหารของพืชนั่นแหละและเป็นตัวจบอยู่ที่ฐานของทีชะมันมีปฏิกิริยาตอบโต้คือทีชะก็ไปจบเพราะฉะนั้นใครสามารถทำจิตให้เป็นแบบทีชะนิยามได้ก็จบแล้วนี่สงบแล้วมันไม่ตอบโต้แล้วอ่ะคือเป็นผู้หยุดแล้วแต่เธอจะยังไม่หยุดเป็นตัวจบของจิตนิยามเราจบแล้วแต่เธอจะยังไม่หยุดเธอมันยังไม่จบเธอจบแล้วเราหยุดแล้วแต่เธอจะยังไม่หยุดอันนี้ต่างหากถ้าคุณไม่หยุดคุณไม่หยุดคุณก็มีปฏิกิริยาไปสิเขาเราหยุดแล้วอ่ะอย่างนี้ได้มันจบตรงที่ว่ามันต่างกันแน่นอนมันมีสองทั้งนั้นในฐานะที่หนึ่งมีคุณเป็นคนคุณมีจิตนิยามคุณมีธาตุรู้มันก็ต้องมีสองคนมีธาตุรู้เป็นชีวะแล้วไม่มีสองมันก็ผิดแล้วมันต้องมีสองนะทีนี้มีสองเนี่ยคุณจะจบความเป็นสองได้ตรงที่ว่าหนึ่งคนเข้าใจรอบทั้งสองกับสองคนเข้าใจรอบทั้งสองไม่ได้เขายึดหนึ่งเขาฟังสองไม่ออกเขาก็เข้าใจไม่ได้ยังไงไม่ได้ก็จบคนนี้จบแล้วเขาฟังสองไม่ออกแล้วเขาได้แค่หนึ่งเขาก็ต้องจบแต่คนไหนที่ฟังสองได้และเขาก็จบเขาไม่แย้งเขารู้แล้วว่ามันเป็นสองเพราะทุกอย่างต้องจบด้วยสองค่ะอย่างอุตุนิยามมันไม่รู้ตัวมันว่ามันเป็นบวกหรือมันเป็นลบมันไม่รู้อุตุนิยามมันไม่รู้บวกหรือลบมาเป็นทีชะนิยามมันพอรู้ว่ามีบวกมีลบค่ะมีอุตมีอิทธิมีโพธิสัตว์ค่ะมีเพศแล้วมีความต่างกันแล้วแล้วมันก็ต้องเลือกเอาที่มันจะเป็นเพศนี่แหละมันรู้ว่ามันต่างกันแล้วมันก็มาผสมกันพิชามันรู้ว่ามันต่างกันแล้วมันก็มาผสมกันมันจะผสมกับความต่างมันย่อมไม่ผสมกับความไม่ต่างอันนี้แหละคือตัวธาตุรู้ที่เริ่มจากพิชาธาตุรู้ที่เริ่มจากพิชะธาตุรู้ที่เริ่มจากพิชะว่าเออมันมีความแยกกันแล้วโอ้แล้วก็ต้องรวมไว้แยกมารวมกันอาราธนาพระท่านเทศประเด็นเรื่องนี้ดีนี่แหละขึ้นหน่อยเพราะว่าพระท่านทำไปเสร็จแล้วดิฉันจะได้ก๊อปไปใช้เลยมันก็จะตอบโจทย์ทุกราที่มันทะเลาะกันนี่แหละยากที่จะกลายคือจริงๆแล้วคำว่านิจจานั้นแปลว่าจบเหมือนกันมันแปลว่ามันนี่จำมันก็เที่ยงอ่ะมันแปลว่าจบเหมือนกันมันหยุดเหมือนกันถ้านิจจะมันตัวคำว่าพยัญชนะนิจจะเองเนี่ยมันจบด้วยมันไม่รู้มันจบด้วยพวกที่ยังอวิชชามันจบด้วยยังพวกที่ยังมีหนึ่งมันจบหนึ่งแต่ถ้านิยตะนิยตะโดยมีสัญญาด้วยมีนิจจะด้วยสัญญาคณิจจะอาตมาเอาตัวสองตัวเองมันคือสัญญาคือตัวธาตุรู้นิจจะเป็นตัวถูกรู้มันก็รู้แล้วว่ามันมีสองจบแยกได้เมื่อคนแยกได้ก็เป็นการจบด้วยพยัญชนะที่ใช้พยัญชนะนิยตะเป็นตัวเรียกเพราะนิยตะคือตัวจบเที่ยงด้วยสองแต่นิจจะจบเที่ยงด้วยหนึ่ง